สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะโดยสูตรนี้ง่ายมากๆค่ะและวัตถุดิบนิดเดียวค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มหั่นหอมหัวใหญ่ก่อนเลยโดยเราจะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนะคะเราจะเลือกใช้หอมหัวไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำเยอะค่ะหั่นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อมาจะใช้เป็นไส้กรอก3ชิ้นนะคะโดยจะหั่นเป็นแว่นเล็กๆค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้เลยค่ะต่อไปเราจะเริ่มต้มน้ำนะคะโดยจะเติมน้ำลงไปแล้วรอให้น้ำร้อนนิดนึงจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยกับน้ำมันพืชเล็กน้อยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นติดกันนะคะแล้วก็ให้เส้นสปาเกตตี้มีรสชาติค่ะรอน้ำเดือดเราใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มนะคะจะใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะพอเสร็จแล้วเราจะนำเส้นขึ้นมาพักไว้ที่จานก่อนนะคะต่อไปเรามาทำซอสกันนะคะตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยตามด้วยหอมหัวใหญ่ที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปผัดให้พอสุกนะคะผัดให้หอมค่ะหลังจากนั้นเราจะตามด้วยหมูสับนะคะหมูสับเราจะใช้ประมาณ1ถ้วยเล็กๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำเยอะนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หมูไม่ติดกระทะค่ะผัดพอหมูเกือบสุกนะคะตามด้วยไส้กรอกลงไปเลยผัดจนเข้ากันดีค่ะจากนั้นตามด้วยซอสมะเขือเทศและซอสพริกที่เตรียมไว้นะคะสูตรนี้เราจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศและซอสพริกของศรีราชาผสมกันนะคะเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะเพียงเท่านี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนง่ายใช่ไหมคะต่อมาเรามาจัดจานกันเลยค่ะจานนี้เราจะจัดสำหรับทานคนเดียวนะคะเพราะว่าเราทานไม่ค่อยเยอะค่ะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศที่ทำวันนี้นะคะปริมาณที่ใช้วันนี้จะสามารถทานได้2คนค่ะทำกินกันกับแฟนก็อร่อยดีไปอีกแบบนะคะทำง่ายๆค่ะรสชาติจะออกหวานๆเปรี้ยวๆตามที่ชอบที่ไม่ได้ใส่มะเขือเทศวันนี้เนื่องจากในตู้เย็นไม่มีมะเขือเทศเลยค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรสามารถเม้นมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ